วันนี้เรายศเป็น CLSW218 ครับเนื่องจากคันนี้ครับวิทยุเดิมกับแอมเดิมเสียครับเราจึงทำการข้ามระบบครับโดยทำการติดตั้งเป็นจอของ Alpine เข้าไปใหม่ครับและยังไม่พอครับยังทำการอัปเกรดระบบเสียงด้วยซับบ็อกซ์ DSP ของ Mercury ครับและยังเติมความบันเทิงสูงสุดกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง 10.25 นิ้วระบบ Android ครับการติดตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับและนี่ก็เป็นหน้าตางานที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยในรถ Benz CLSW218 คันนี้ครับกับการติดตั้งข้ามระบบแอมเดิมของรถครับโดยคันนี้ครับเราจะจับเป็นหน้าจอของ Alpine ในรุ่น W660 เข้าใหม่ครับพร้อมทำหน้ากากเข้ารูปสวยงามแบบนี้เลยครับวิทยุ Alpine รุ่นนี้ครับสามารถใช้งานอย่าง Apple CarPlay และ Android Auto ได้เลยครับนี่ครับพร้อมกับการติดตั้งซับ DSP ของ Mercury เข้าไปครับเป็นซับบ็อกซ์ที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับใช้ขับลำโพงคู่หน้าคู่หลังซ้ายขวาได้ทั้งคันเลยครับเป็นการอัปเกรดระบบเสียงอย่างดีครับแล้วยังไม่พอครับยังติดตั้งเป็นหน้าจอ Android ตรงรุ่นขนาดใหญ่ถึง 10.25 นิ้วครับว้าวสามารถใช้งานอย่าง YouTube Netflix TV ออนไลน์หรือ Google Map ได้เลยครับเดี๋ยวไปรับชมใน YouTube กันครับYouTube ครับโอ้โหระบบเสียงดีเยี่ยมครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยครับเพลิดเพลินทุกการเดินทางครับงานติดตั้งเนียบลิ้งสวยงามเลยครับคอนโทรลเสียงผ่านซับบ็อกซ์ DSP ของ Mercury ครับปรับจูนเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ครับในส่วนกล้องมุมหลังครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับนี่ครับเส้นเลี้ยวได้ตามวงเลี้ยวพวงมาลัยครับปึ๊ดแบบนี้เลยครับเอาคือเกียร์ก็ขับมาหน้าเดิมครับลงตัวครับโอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งสุดล้ำแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ